วัสดีครับผมวิลลี่มิลาดครับโอ้โหมาแล้วก็ชุดขยะวงการรถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้า BYD Auto 3ครับกับซุปเปอร์เซตเซตนี้เลยครับสุดยอดวงเสียงใสของเกาซีโร่ในรุ่นยูเรเนียมครับลำโพงรุ่นใหญ่ระดับงานแข่งขันครับจัดเต็มถึง2ชุดครับพร้อมกับไฮไลท์ของเราครับแฟมลี่ทีมิลส์เวเอ็มโฟครับแฟมที่มีโปรเซสเซอร์ในตัวครับพร้อมกับซับบ็อกเมอร์ครีทีเวครับลึกสุดใจครับมาพร้อมกับดัมดอคิดโปรครับสูตรพิเศษของทางร้านครับมันจะสุดยอดขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักครู่เดียวครับโมงเกาซีโร่ยูเรเนียมที่ประตูบานหน้าก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับลำโพงใหญ่ชิ้นรุ่นใหญ่จากเยอรมันครับมาพร้อมกับดัมดอคิดโปรที่ประตูบานหน้าครับดัมสูตรพิเศษของทางร้านครับที่ทำให้เงียบเหมือนกับการดัมรถทั้งคันครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับสูตรแดมดอกคิดโปรที่ประตูบานหน้าครับเราก็ทำการแดมทั้งชั้นในและชั้นนอกครับนี่ครับปึกปึกเลยครับแล้วที่หลังแผงพลาสติกประตูครับเราก็ใส่เป็นแดมดังไข่ด้วยครับแดมสามสเต็ปเลยครับ wow. โอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับที่ประตูบานหลังครับเราก็ใส่เป็นพงเกาซีโร่ในรุ่นยูเรเนียมเช่นเดียวกันครับแยกชิ้นทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับมาพร้อมกับแดมเมอร์คิวริโกที่ประตูหลังครับนี่ครับงานเนี้ยบนิ่งสวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับในตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งติดซับบ็อกซ์มาร์คิวริทีเวของเราครับติดสูตรพิเศษของทางร้านครับติดซ่อนนี้ที่เก็บของได้อย่างลงตัวครับเวลาปิดกลับไปก็ได้งานสภาพเดิมๆครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับตัวนี้ก็ตัวไหนติดไฟมิลเวย์เอ็มโฟร์ครับติดตั้งซ่อนใต้เบาะได้อย่างลงตัวครับโดยใช้ชุดปักตรงรุ่น BYD ครับไม่เสียรับประกันศูนย์ครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนการปรับจูนเสียงครับด้วยระบบคอมจูนครับผ่านโปรเซสเซอร์ของ Milsway M4 ครับปรับแต่งเสียงได้ละเอียดมากๆครับโอเคครับตามไปชมมันต่อครับวงการรถไฟฟ้าในรถไฟฟ้าBYDนี่ครับเดี๋ยวมาทดสอบพลังเสียงกันเลยครับจัดเต็มพลังเสียงครับระบบกาวสีรุ่นนี้รุ่นยูเรเนียมครับสุดๆครับผมชัดทุกพิติครับโอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกับสุดยอดชุดเครื่องเสียงในรถไฟฟ้า BYD คันนี้ครับท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่มีหลากออดิโอทุกสาขาครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ